าฟังนิทานกันแล้วนกกระทาตัวหนึ่งกำลังอาบแดดอยู่บนหญ้าเมื่อสุนัขจิ้งจอกมาเห็นเข้าจึงทำท่าทีเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดกับเจ้านกกระทาไปว่าเจ้าเป็นนกที่สวยงามมากขนของเจ้านี่เหมือนกับกลีบดอกไม้ส่วนปากนั้นก็ช่างงดงามราวกับเพชรนิลจินดาถ้าเจ้านอนหลับคงจะยิ่งงดงามกว่านี้มากแน่ๆเลยนกกระทาเชื่อในคำพูดของเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงหลับตาลงทันใดนั้นเองเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ใช้ปากงับไปที่นกกระทาในทันทีนกกระทาผู้น่าสงสารคิดหาทางเอาตัวรอดจึงได้บอกกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปว่าข้าชื่นชมในความฉลาดของเจ้าเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์ตนอื่นจริงๆนะเจ้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าตัวอื่นๆเลยก่อนเจ้าจะกินข้าเนี่ยโปรดบอกชื่อของเจ้าให้ข้ารู้ด้วยเถอะนะข้าอยากรู้ครั้งหนึ่งก่อนที่ข้าจะเสียชีวิตก็ได้ข้าอยากรู้จริงๆสุนัขจิ้งจอกพึงพอใจกับคำชมของเจ้านกกระทาจึงอ้าปากเพื่อบอกชื่อของมันนกกระทาจึงได้โอกาสบินหนีไปสุนัขจิ้งจอกโกรธตัวเองมากที่เสียรู้ให้กับเจ้านกกระทาตัวเล็กจิ๊ดเดียวเฮ้ยกลับมานี่นะเจ้านกแกหลอกฉันเหรอกลับมานี่นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าลุ่มหลงในคำเยินยอ